เอาละค่ะพี่หนอมช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับท่านแสวงบุญมีนะคะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะถึงการเตรียมความพร้อมแล้วก็วันนี้บรรยากาศการเลือกตั้งจะมีแนวโน้มและบรรยากาศอย่างไรไปพูดคุยกับท่านแสวงบุญมีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณถนอมและคุณวิรัตครับครับเป็นไงบ้างครับท่านครับถึงเช้าวันนี้เนี่ยได้รับรายงานความเป็นปกติหรือว่ามีอะไรที่ไม่ปกติเกิดขึ้นบ้างแล้วหรือยังครับท่านครับครับก็จำนวนหน่วย 62,970 หน่วยครับก็มีความพร้อมนะครับไม่ได้รับรายงานว่ามีไม่มีหน่วยไหนที่เปิดหน่วยไม่ได้นะครับกปน.ทั้งแต่ละหน่วยซึ่งมี9คนมีอสม.2คนแล้วก็รปภ.อีก2คนก็คอยดูแลประชาชนในการอำนวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนและก็ดูมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐานของสปค.นะครับก็อยากเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งได้มียังเหลือเวลาอีกประมาณ7ชั่วโมงกว่าๆครับครับครับก็ทุกอย่างยังดูเรียบร้อยดียังไม่มีอะไรผิดปกตินะครับท่านครับยังสามารถใช้สิทธิ์กันได้ครับทางภาคใต้มีรายงานบ้างไหมครับท่านครับว่าเพราะฝนตกน้ำท่วมกันอยู่ในบางพื้นที่นะครับมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับที่อย่างที่นครนะครับนครศรีธรรมราชตอนนี้ก็ได้บอกว่าฝนพรำๆแต่ว่าก็ไม่เป็นอุปสรรคในการเปิดหน่วยครับประชาชนก็อาจจะมีอะไรอาจจะไม่สะดวกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นอุปสรรคในการที่จะไปออกเสียงลงคะแนนครับผมครับฝนตกน้ำท่วมอย่างนี้เกิดมีใครบริการรถรับส่งกันขึ้นมามันทำได้ไหมท่านหรือยังทำไม่ได้ครับผิดกฎหมายครับคือจัดยานพาหนะเนี่ยคือถ้าเป็นรถตัวเองครอบครัวตัวเองคงไม่เป็นปัญหาอะไรเหมือนกับคนในครอบครัวอะไรเนี่ยนะครับหรือพาเพื่อนบ้านไปด้วยแต่ว่าเราไม่ได้เป็นผู้สมัครไม่ได้เกี่ยวข้องไปเลือกตั้งเลยขึ้นรถติดไปด้วยติดกระบะไปด้วยติดรถไปด้วยอย่างนี้ได้ไหมคือเขาบอกว่าห้ามจัดยานพาหนะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปกติตรงนี้ก็ต้องพึงระมัดระวังนะครับคือต้องระวังใช่ไหมครับผมครับถ้าไม่เป็นหัวคะแนนก็อาจจะแล้วไปแต่ถ้าเป็นหัวคะแนนเนี่ยมันก็ไม่ได้เลยใช่ไหมครับไม่ได้เรียนกันได้ครับแล้วคนพิการล่ะครับท่านครับบางทีเวลาพอเข้าไปในคูหาแล้วเนี่ยนะครับอาจจะกาบัตรกาเลขไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยนะครับเรามีตัวช่วยยังไงไหมครับท่านครับตามระเบียบกกต.มีครับผมก็คือในส่วนที่เป็นผู้พิการทางสายตาเนี่ยเรามีบัตรภาพอยู่แล้วซึ่งทำมาปกติกรณีที่เป็นผู้สูงวัยนะครับแล้วก็ผู้ทุพพลภาพที่ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตัวเองนะครับท่านก็จะสามารถให้คนที่ไว้ใจนะครับสมมติว่ามีคนไปด้วยนะครับหรือถ้าให้จะให้กปน.ลงคะแนนหน่วยเลือกตั้งให้ก็ได้ที่กปน.นะครับก็คือกรรมการประจำหน่วยนะครับ ครับตามเบอร์ที่ท่านประสงค์จะให้ลงนะครับก็เป็นการดำเนินความสะดวกตามกฎหมายใหม่นะครับฮะครับครับ62,970 หน่วยเนี่ยผู้มีสิทธิ์จำนวนเท่าไหร่ท่านผู้มีสิทธิ์ครั้งนี้น่าประมาณน่าจะ50 ล้านนะครับที่คือไม่รวมของไม่ถึง50 ล้านครับประมาณ30-40 ล้านไม่รวมการเลือกตั้งของเทศบาลกทม.พัทยาครับครั้งนี้ครับต้องตัดออกไปเพราะว่าเทศบาลนั้นเขาเลือกกันไปแล้วนะครับท่านครับครับตลอดระยะเวลาการหาเสียงจนถึงวันนี้เนี่ยมีการร้องเรียนกันว่าทุจริตหรือทำผิดกฎหมายเลือกตั้งกันมากน้อยขนาดไหนครับณวันนี้นะครับจากที่มีอบต. 5,003 นี่นะครับจำนวนอบต. 5,003 แห่งนี่แล้วก็มีผู้สมัคร100,000ประมาณ 130,000 คนเนี่ยถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์ที่ร้องเนี่ย200กว่าคำร้องเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าน้อยนะครับแต่ว่าต้องรอดูเมื่อการเลือกตั้งเสร็จนะครับเพราะว่าก่อนเนี้ยครับเขาน่าจะไปผู้สมัครก็น่าจะไปเร่งหาเสียงก่อนแต่ว่าหลังเมื่อทราบผลคะแนนนี่อาจจะมีเพิ่มขึ้นมาก็ต้องรอดูว่าจำนวนจะเพิ่มขึ้นแค่ไหนครับครับการร้องส่วนใหญ่เนี่ยผู้ร้องเนี่ยเป็นร้องกันเองคือผู้สมัครหรือว่าประชาชนร้องยังไงครับท่านครับมีการแยกตรงนี้ครับตอนนี้ข้อมูลการร้องเนี่ยอยู่ที่จังหวัดครับเพียงแต่ว่าจะรู้ว่าส่วนมากจะร้องเรื่องการให้เงินให้ทรัพย์สินแต่ว่าจำนวนผู้ร้องเนี่ยว่าเป็นประเภทไหนยังไงเนี่ยตอนนี้อยู่ยังเราไม่ได้ยังไม่ถึงจำแนกแต่ในจังหวัดน่าจะมีข้อมูลแล้วแหละครับแต่ว่าส่วนกลางเนี่ยเพียงแต่ว่าส่งจำนวนแล้วก็ข้อกล่าวหามาให้เราฟังให้เราดูก่อนครับครับครับผู้สมัครนายกอบต.กับผู้สมัครสอบต.เนี่ยทั้ง2ตำแหน่งนี้นะครับใช้เงินในการหาเสียงได้คนละเท่าไหร่ครับท่านครับอยู่แต่ละอบต.เนี่ยอยู่ที่ท้องถิ่นเขาท้องถิ่นก็คือแต่ละปลัด
อบต.เนี่ยเป็นคนกำหนดว่าจะให้อยู่ที่จังหวัดแต่ละจังหวัดจะกำหนดนะครับมันจะไม่เหมือนกันครับมันอยู่ที่ก็อาจจะไม่มากนะครับแต่ว่าทุกจังหวัดจะกำหนดคนละอัตราไม่เหมือนกันครับฮะขึ้นอยู่กับเล็กใหญ่ด้วยไหมท่านนะจำนวนประชากรรวมหลายน่าจะมีองค์ประกอบในเรื่องเขตพื้นที่หน่วยเลือกตั้งขนาดของหน่วยขนาดของพื้นที่อย่างเงี้ยครับก็อาจจะใกล้เคียงกันแต่ว่าไม่ใช่ตัวเลขเดียวกันครับผมครับถ้าดูยอดของผู้ร้องเรียนการทำผิดกฎหมายนะครับการแจกเงินการทุจริตการทำผิดกฎหมายเนี่ยครับ200กว่าเรื่องอย่างที่ท่านว่าเนี่ยแต่ว่าถ้าเราดูผ่านทางโลกออนไลน์นะครับท่านก็คงเห็นนะครับว่ามีการพูดถึงการใช้เงินซื้อเสียงกันหัวหนึ่งยังไม่ได้ยินพื้นที่ไหนเลยที่ต่ำกว่า1,000ค่ะนะครับท่านแสวงได้ติดตามข้อมูลพวกนี้ขนาดไหนยังไงว่าการแข่งขันในคราวนี้เนี่ยครับมันดุเดือดใช้เงินใช้ทองซื้อเสียงกันขนาดไหนยังไงครับท่านครับคือกกต.เนี่ยไม่ได้นิ่งเฉยหรือไม่ได้เพิกเฉยซึ่งตราดีเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเขาเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยสุจริตและเที่ยงธรรมลักษณะเด่นของอบต.ก็คือพื้นที่แคบผู้สมัครกับผู้สมัครกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยถ้าจะรู้กันทุกคนเพราะเป็นคนในหมู่บ้านก็เมื่อวานก็ดูจากการเคลื่อนไหวของผู้มีสิทธิ์น่าจะเป็นที่รถติดก็น่าจะเกิดจากเหตุนี้เหตุหนึ่งก็เป็นเรื่องดีครับที่ประชาชนตื่นตัวแต่ว่าเรื่องการซื้อว่าจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงที่เป็นข่าวนะครับเราก็มีมาตรการในการทั้งป้องกันป้องปรามจำแนกพื้นที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ไม่ได้แบ่งพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่พิเศษด้วยเหตุที่องค์ประกอบของอบต.ที่เป็นอย่างที่ว่าผมไม่เรียกว่าแข่งขันรุนแรงนะครับแข่งเรียกว่าแข่งขันเข้มข้นนะครับเพราะว่าเหมือนกับ 1-2 คะแนนก็มีผลต่อชัยชนะอยู่แล้วครับก็เลยเราก็จะมีมาตรการในการที่จะป้องกันป้องปรามตรวจค้นจับกุมควบคุมมีชุดทั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดแล้วก็หน่วยชุดเคลื่อนที่เร็ว240ชุดทั่วประเทศครับผมอันนี้คือมาตรการในการกดดันป้องกันป้องปรามซึ่งเข้าใจว่าน่าจะได้ผลพอสมควรครับผมครับถ้าดูจากจำนวนคนที่เดินทางกลับบ้านจากยานพาหนะที่ติดขัดกันทุกช่องทางที่เดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปอีสานเนี่ยนะครับท่านครับก็ดูจากค่อนข้างจะคึกคักแต่ว่าถ้าเราประมวลภาพที่ผมประมวลดูจากโลกออนไลน์จากที่เราได้สอบถามคนในพื้นที่นะครับเขาบอกว่าคืออันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันเป็นข้อสังเกตว่ากกต.จะไปสนใจเรื่องพวกนี้ไหมก็คือเขาก็บอกว่ามันพอเลือกตั้งกันแล้วคนในหมู่บ้านเดียวกันเดี๋ยวนี้อบต.หนึ่งในเมื่อก่อนมี2คนเหลือคนเดียวแข่งขันกันสูงมากแล้วก็พี่น้องกันญาติกันคนรู้จักกันสุดท้ายขัดแย้งกันทะเลาะกันใช่ค่ะสองไอ้ที่ไปกันเยอะๆเนี่ยนะที่ไปเลือกตั้งเนี่ยรถจนรถติดเนี่ยนะส่วนหนึ่งอีกละที่ชาวบ้านเขาบอกมานะบอกไม่ไปไม่ได้ก็โทรตามนะครับไม่ไปเลือกก็มีปัญหากับคนที่บ้านอีกก็ต้องไปนะครับและ3เรื่องของนี่แหละการแข่งขันกันที่ค่อนข้างจะใช้ปัจจัยกันเยอะๆเนี่ยท่านครับเราเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลังจากการเลือกตั้งไปแล้วเราจะต้องมาทบทวนมาศึกษาวิจัยสอบถามหาข้อมูลเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งในครั้งต่อๆไปอย่างไรไหมครับท่านครับในแง่ของข้อมูลของกกต.ครับครับเราถอดบทเรียนอันแรกก็คือการบริหารจัดการเลือกตั้งก่อนครับก็เหตุอย่างอบต.เนี่ยนะครับเป็นลักษณะเฉพาะก็ฟังว่ามีคนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตื่นตัวมากแต่ว่าเมื่อกี้พี่ถนอมบอกว่ามีปัจจัยอื่นไหมอย่างนี้ไงครับครับก็เป็นหน้าที่ว่าเขาลงคะแนนด้วยเจตจำนงเขาเองหรือไม่หรือมีเหตุจูงใจเพราะเป็นญาติเป็นอะไรเนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายหรอกครับตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นเหตุอื่นที่เป็นการให้เงินให้ทรัพย์สินถ้ายังมีนะครับอันนี้เราทราบดีเราถึงมีมาตรการในการป้องกันป้องปรามเพียงแต่ว่าจะได้ 100% หรือไม่นะครับตรงนี้ก็ข้อดีก็อย่างหนึ่งมีการตื่นตัว2จะทำยังไงให้การเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งที่ดีนะครับก็เป็นปัญหาเป็นโจทย์ของกกต.อยู่แล้วครับจะต้องมีการถอดบทเรียนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่ว่าจะเป็นอบจ.หรือว่าจะเป็นเทศบาลหรือเลือกตั้งระดับชาติเพราะจริงๆก็คือผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือคนเดียวกันนะครับไม่ว่าเลือกตั้งแบบไหนก็แล้วแต่ครับผมครับครับค่ะสุดท้ายมีอะไรจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่จะออกมาใช้สิทธิ์ในวันนี้ตลอดทั้งวันไหมครับท่านครับเชิญเลยครับครับตอนนี้ก็เหลืออย่างที่ได้เรียนว่าเหลือประมาณ7ชั่วโมงกว่าๆนะครับก็อยากให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งก็อยากท่านอยากเห็น
ท้องถิ่นได้รับการแก้ไขหรือการพัฒนานะครับอยู่ในมือของท่านอยู่แล้วครับออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้เยอะๆแล้วก็การเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ว่าระดับไหนก็คือเป็นรากฐานของการเลือกตั้งระดับชาติมาร่วมกันทำให้บ้านเมืองดีการเมืองดีนะครับก็อยากให้มาเลือกตั้งเยอะๆครับผมครับครับขอบคุณครับท่านแสวงบุญมีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านแสวงบุญมีนะคะรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะ